ยาวสวยนะครับเป็นหนังทุเรียนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้เลยเนี่ยผมจะมารีวิวนะครับฟิกเกอร์ Dragon Ball กันอีกแล้วนะครับและวันนี้เนี่ยก็เป็นของ Goku Super Saiyan ขั้นที่3นะฮะก็ไม่รู้นะครับใครเป็น FC Goku ร่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็เป็นคนนึงนะครับที่ถามว่าถ้าเทียบร่างของโกกูทั้งหมดเลยเนี่ยชอบร่างไหนมากที่สุดนะครับผมชอบร่าง3นะเพราะว่าความที่ว่าผมยาวเท่ๆนะครับแล้วก็ไม่มีคิ้วไม่เหมือนใครเนี่ยโอ้โหมันก็ดูโดดเด่นนะครับก็เทียบกันเนี่ยกับร่าง4เนี่ยผมว่ามันสวยแบบที่มันพอๆกันเลยนะคือจะมีความแตกต่างนิดนึงแต่ถ้าให้ชัยชนะเนี่ยผมยกให้ร่าง3นะครับที่มันสวยกว่านะครับแล้วก็งานตัวนี้เลยเนี่ยเป็นงาน SC นะครับก็เป็นงานที่เก่าประมาณนึงนะแต่แน่นอนแหละครับว่างานเก่ายิ่งดีนะครับหลายคนก็อยากสะสมนะครับแล้วตัวนี้ผมได้มาเลยเนี่ยก็ได้มาเป็นตัวมือ2นะครับผมเลยจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนแล้วกันว่างานกล่องนี้เนี่ยดูฮะจะดูนะครับขนาดมันไม่ได้ใหญ่นะครับขนาดมันจะเล็กนะครับซึ่งทำมากระทัดรัดนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายคลิปว่าผมชอบกล่องเล็กมากกว่านะครับเพราะว่ามันประหยัดเนื้อที่ดีกล่องใหญ่บางทีมันก็ใหญ่ไปนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเนื้องานเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้เป็นตัวมือ2นะก็เดี๋ยวแกะโชว์เลยนะครับว่าเป็นอย่างไรก็สำหรับตัวนี้นะครับถ้าดูจากด้านหลังอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกล่องด้านหลังก่อนนะครับเนี่ยครับมันจะมีตัวสีแบบสีเทาเลยนะครับตัวที่ยังไม่ลงสีนะครับคือบางคนเนี่ยถ้าเป็นนักสะสมเนี่ยเขาจะสะสม2แบบเลยนะครับก็คือเอาตัวมีสีกับตัวไม่มีสีเนี่ยมายืนคู่กันนะครับมันก็จะสวยได้เท่ไปอีกแบบนึงนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเนื้องานจะเป็นยังไงนะครับว้าวตัวเล็กหน่อยนะแต่โอ้ผมเฟี้ยวครับนี่ครับโอ้เป็นทุเรียนเลยว่ะตรงผมเออชอบแล้วดูนี่ครับฐานมันนะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นโกคูซูเปอร์สเตย่าขั้นที่3นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่ครับในส่วนตัวนะตัวจะค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าจะมีจุดเด่นที่หัวนี่แหละทรงผมนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะทรงผมเนี่ยโหเป็นหนามทุเรียนเลยครับมีความยาวความใหญ่นะครับแต่ที่ผมดูจากภายนอกเลยเนี่ยตัวหน้าจะเล็กนิดนึงนะแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ทำให้มันสมดุลกันนะดูตัวหน้านะเล็กนะแต่ว่าจากที่ดูสังเกตนะครับใกล้ๆเลยเนี่ยมันเก็บรายละเอียดหน้าได้ค่อนข้างดีและโอเคเลยนะครับคือแบบว่างานไม่ลอยอ่ะเดี๋ยวผมลองประกอบให้ดูนะครับแต่ผมชอบมากเลยทรงผมมันแบบโหเหลืองอลามเป็นทุเรียนเลยอ่ะตรงนี้ทุเรียนแพงด้วยอย่างน้อยทรงผมนี่ก็ดูแพงนะครับนี่ครับเวลาเราใส่แบบไม่มีฐานนะครับเท่ปะเท่อยู่นะเท่อยู่นะสำหรับเนื้องานตัวนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปในฐานเลยเปิดเรียบร้อยครับประกอบง่ายๆครับเด็กป.2ก็ประกอบได้นะครับสำหรับตัวนี้ให้ดูนะครับนี่ครับงานอยู่ที่ฐานนะครับมันจะมีขาเดี๋ยวจะเผื่อขึ้นมานิดนึงนะครับคือแบบว่าแบบมันไม่เทียบพื้นเลยอ่ะเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าดูแบบตัวละครเนี่ยมีความสูงขึ้นนะครับแล้วก็งานเก็บรายละเอียดดีนะครับคุณดูนะครับตรงทรงผมอันที่ผมบอกไปแหละครับว่าทรงผมเนี่ยเก็บรายละเอียดดีมากนะครับก็คือยาวสวยนะครับเป็นหนามทุเรียนนะครับแล้วก็จะมีพริ้วไปทางนี้นะครับฝั่งขวาของผมนะถ้าเป็นฝั่งคุณก็น่าจะเป็นฝั่งซ้ายนั่นแหละคือสวยมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแหละว่าตัวละครซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยมันสวยของมันอยู่แล้วพอมาทําเป็นฟิกเกอร์เนี่ยมันก็ต้องสวยแน่นอนนั่นแหละครับก็ถามว่าดีไหมงานตัวนี้ถ้าเทียบกับสเกลซูเปอร์ไซย่าที่3กับราคาเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างโอเคและเหมาะสมเลยนะถ้าว่ามันจะมีซูเปอร์ขั้นที่3อีกแบบนึงแต่แบบนั้นน่ะแพงมากนะครับราคา 3-4,000 ถ้าจะให้ซื้อนะครับผมแนะนำตัวนี้นะครับโอเคแหละมันจะตัวเล็กกว่านิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้เล็กน่าเกลียดนะครับคือขนาดกำลังพอดีนะครับวางสวยๆเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันน่ารักกว่าด้วยนะสำหรับตัวนี้เป็นโกคูซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับก็เก็บรายละเอียดดีทุกอย่างนะครับงานสีนะครับแต่อาจจะมีการลงสีบางจุดที่ยังถือว่ายังไม่เนียนพอนะไม่ได้หมายความว่าลงผิดพลาดนะแต่หมายถึงว่าสีเนี่ยน่าจะเข้มกว่านี้นิดนึงแต่ก็โอเคนะครับถามจุดเด่นตัวนี้เลยเนี่ยสำหรับผมคือทรงผมเลยฮะทรงผมเป็นอะไรที่มันเฟี้ยวมากๆนะครับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3คิดดูแล้วกันมันแบบคือไปวางในตู้เนี่ยมันคงจะเต็มหน้าดูนะสำหรับทรงผมนี้นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับและถ้าใครนะครับสนใจฟิกเกอร์โมเดลอาจจะไม่ใช่ตัวนี้นะตัวอื่นก็ได้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับรับประกันของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมนะกด Subscribe YouTube ด้วยไปแล้ว